มาทุกคนวันนี้ไปได้นี่มาแว่สวัสดีครับผมนี่ไปได้นี่มานะอันนี้มันเป็นของบันไดนะครับอิชิบังคูจินะครับผมก็คือว่าเป็นตัวจับฉลากนะซึ่งจับฉลาก450บาทมันก็จะได้มีรางวัล A รางวัล B รางวัล C ก็จะมีอันเนี้ยเป็นรางวัล A รางวัล A คืออะไรรางวัล A ก็คือเหมือนรางวัลที่1อ่ะของมันนะครับผมก็คือว่ามันเป็นสุ่มมาแหละคือจับฉลากออกมาปุ๊บมันเป็นถ้าเป็น A ก็จะได้อันนี้อันเนี้ยรางวัล A อ่ะแผงนึงมีประมาณ50หรือ100หรือกี่อันไม่รู้อ่ะคือ450บาทอ่ะบางคนก็จะได้เกลือหน่อยก็จะเป็นแบบพวกสติ๊กเกอร์แผ่นผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยอันนี้รางวัล A มี3อันหรือเป็น last one อะไรเงี้ยนะฮะนี่กันดั้มไซด์นะครับผมของบันไดนะครับอิจิบังคูจินะครับผมจับฉลากนะครับผมนี่ ZAFT Mobile Suit นะครับผมนี่คนเจ๋งเลย Freedom กันดั้มเป็นหัวบัสแบบนี้นะครับผมเอ้เท่ป่ะเท่ป่ะอ่ะเรามาดูนี่ดีกว่านี่ด้านบนนี่ดูอย่างงี้เลยโคตรเท่เป็นไงนี่นะอิจิบังคูจินะนะนี่นะเห็นไหมนะแล้วก็กันดั้มซีดบันไดนะครับผมนี่เป็นหัวบัสแบบนี้นะครับผมรางวัล A นะครับผมจ้าไปเลยต้องจับฉลากเท่านั้นนะครับถึงจะได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับด้านข้างของมันกล่องเป็นแบบนี้ด้านหลังนี่สูง17เซนนะครับรายละเอียดมาดีมาเต็มอยากได้ก็บอกได้เลยว่าไปเดินลายน่าจะดีหล่อๆแบบนี้มีไฟหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะฮะก็มีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ครับตัวนี้นะฮะต้องจับฉลากอย่างเดียวที่ญี่ปุ่นมีเยอะมากแบบนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่าแกะกันดีกว่าให้ทุกคนนี่แกะด้านบนแบบนี้อึ๊บนี่พัวนี่ให้ดูกันแบบนี้เลยนี่นะเคียยังไม่เห็นนะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ฟัวอยากเห็นแบบนี้โอ้โห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 ดูนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นี่มันมาเป็นชิ้นนี้เว้ยทุกคนนี่ถ้าให้ดูนี่ด้านหน้าเห็นไหมมีหัวนี่อะไรไหล่มั้งแล้วก็ตัวแล้วก็ไหล่แล้วก็ฐานเอ้ยอย่างจ้าบนี่เห็นไหมมีหัวแบบนี้ยุกลู่ไปแกครับผมนะอันนี้โอ้ต้องหาคัตเตอร์ก่อนขอหาคัตเตอร์แป๊บมาครับผมแกะต่อนะหุ้ยเท่ว่ะนะนี่อันนี้จับรางวัลก่อนหน้านี้เฮียเคยไปจับร้าน Spirit Toy มาอันนั้นน่ะเป็น RX 78อันนั้นจับเองเลยคือรางวัลพวกนี้จริงๆแล้วมันมาจากญี่ปุ่นบางทีเขาไปจับรางวัลมาแล้วก็เอามาขายนะจริงๆของบันไดมันขายเลยมันไม่มีมันต้องจับฉลากแต่มีคนไปจับฉลากแล้วก็เอามาขายอะไรเงี้ยหรือคนไปเหมามาอะไรเงี้ยก็มานี่ดูนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้อันนี้เป็นฐานของมันนะครับผมต่อไปมีอะไรนี่โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเท่ว่ะทุกคนดูดินี่นี่ไหล่ของมันแยกสีมาสวยเลยเนี่ยนี่แยกสีมาสวยเลยนี่เท่ว่ะมีสีแดงเนี่ยขยับได้ไหมตรงเนี้ยขยับได้ไหมขยับไม่ได้นะไหล่ตรงนี้ขยับไม่ได้นะตรงนี้ขยับได้ไหมขยับไม่ได้เว้ยขยับไม่ได้เลยนี่หว่านะเดี๋ยวมาดูนะมีดีคอมไหมอ่ะจริงๆเอาดีคอมติดเพิ่มก็น่าจะหล่ออ่ะชิ้นแรกแบบนี้นะสองฝั่งนะนี่เป็นเหมือนกันแบบนี้นะนี่ฝั่งซ้ายอย่างนี้นะก็จะมีดีคอมเป็นแบบนี้เราดีคอมอื่นมาติดเพิ่มมันมีน้อยหน่อยไม่เป็นไรมาดูนี่สองชิ้นแล้วนะเป็นไหล่สวยงามเลยนะเรามาดูที่ตัวนี่ตัวนี่ตัวเฮ้ยรายละเอียดดีว่ะทุกคนรายละเอียดดีนะหัวมาใส่ตรงนี้รายละเอียดล่องเล่งมาได้นะมาดีนะถ้าใครเอาแบบติ๊กเกอร์ดีคอร์มาแปะเพิ่มเนี่ยก็น่าจะดีนะอ่ะไปชิ้นต่อไปดีกว่าเป็นอะไรรู้สึกว่าจะเป็นแบ็คแพ็คนะอ่ะดูเอ้ยโอ้ยหล่อว่ะทุกคนนะนี่แบ็คแพ็คมีแยกสีแบบนี้เลยอ่ารางวัล A มันก็ต้องอย่างนี้แหละอ๋อสุดท้ายนี่หัว
นาแน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 วโคตรเจ๋งเลยอ่ะหัวนี่หัวมันก็เป็นแบบนี้ครับทุกคนแยกสีแยกชั้นเลเยอร์มาเขาเขียวเนี่ยเอามาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัดเส้นด้วยเอ็กไอพันธ์ลายเนี่ยก็น่าจะดีหรือถ้าเกิดใครมีสกิลในเรื่องของการเพ้นหรือเอาไปพ่นสีอะไรเงี้ยแต่แค่นี้ก็แค่หล่อแล้วนะครับผมมาเราประกอบดูดีกว่านะอ่ะไหลประกอบอย่างงี้เนี่ยอย่างงี้พัวเนี่ยเนี่ยมันทำมาให้ติดงี้เลยนะมันขยับงานมันขยับอะไรไม่ได้นะเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้แค่นี้เองนะซ้ายขวามันไม่มีมันมีแค่ไหลมามันไม่มีต้นแขนนะครับผมนี่แบบนี้เราหล่อนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้นะแบ็คแพ็คติดอย่างงี้อ่ะใช่ป่ะชายม้างนี่แบบนี้นะนี่นี่แล้วก็หัวครับผมจ้าจริงๆนะใส่ไฟให้หน่อยนะโคตรเท่เลยนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ยังเดือดยังเดือดดูโคตรเดือดโคตรเด็ดโคตรเท่จ้าไปเลยว่าเท่ว่าทุกคนดูดินะมันเป็นสเกลเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมแต่ถามว่าเทียบเนี่ยใหญ่ไหมก็ใหญ่นะสูงประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมก็ดูดีนะดูดีเลยมันหาซื้อยากนะถ้าเกิดแบบใครอยากได้พวกนี้ไปซื้อเพราะว่างานที่เฮียไปงานเขาเรียกอะไรซีดฟรีดอมอ่ะที่เขามาจัดบูธอ่ะเขาก็มีนะจับฉลากใบละ450แต่คือว่ามันเป็นรางวัลที่1เนี่ยเป็นรางวัล A อ่ะมันมี3รางวัลก็อาจจะยากหน่อยถ้าเกิดอยากได้จริงๆคือคุณต้องเหมาอ่ะเหมาเลยก็อาจจะเป็นเงินสักประมาณ 1-20,000 บาทอะไรประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะรอๆบอกได้เลยว่ารอๆนะครับผมไปดูอินเสิร์ตสวยๆมันดีกว่าว่าจะเป็นไงนะเดี๋ยวเฮียถ่ายใกล้ๆให้ดูนะมันเท่ดีไม่มีขายต้องใช้ดวงล้วนๆนะจ๊ะอ่ะคลิปนี้ไปก่อนอันนี้จริงๆแล้วเฮียอยากได้แล้วคือว่าพี่นุซื้อไปก่อนนะเขาจะไปมีโปรเจกต์ไปทำอะไรอย่างอื่นเดี๋ยวเฮียจะหามาให้ได้อีกหัวหนึ่งจริงๆมันมี2กล่องมันมีกล่องขาวแบบนี้แล้วก็มีกล่องสีน้ำเงินก็ไปถามเขาว่ากล่องสีน้ำเงินเนี่ยมันต่างกันยังไงกล่องสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นสีเมทัลลิกเลยนะหรือว่าเป็นสีมุกสีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าถ้าเกิดกล่องขาวแบบนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาแบบนี้นะสวยงามปะล่ะเอ้ยถ้าอยากได้ก็ไปลองดูนะไปหากันนะแต่เฮียชอบว่ะไปติดดีคอร์เพิ่มนะจ้าบไปเลยติดไฟด้วยนะจ้าบกว่าไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ไปดูอินเสิร์ตสวยๆนะเอามาป้ายยาทุกคนดูใครอยากได้ไปหากันนะจ๊ะเฮียว่าพวกญี่ปุ่นน่าจะมีขายหรือว่าร้านค้าที่รับหิ้วของญี่ปุ่นไปหาซื้อหรือถามเขาดูก็ได้นะจ๊ะบ๊ายบายไปจริงๆแล้วจ้ะ